90ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศใดข้อ1อินเดียข้อ2เนปาลข้อ3ปากีสถานและข้อ4บังคลาเทศข้อนี้เขาถามถึงยอดเขาถูกไหมโอ้โหพี่ว่าน้องทุกคนต้องตอบได้แน่นอนออกข่าวอยู่บ่อยๆเลยที่เขาบอกว่าจะไปปักธงบนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ถูกไหมถามว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรพี่อยากให้น้องมองอย่างนี้ก่อนน้องนึกภาพนะการที่ยังมียอดเขาได้มันจะต้องมีเทือกเขาก่อนถูกไหมและในเทือกเขาเนี่ยถึงค่อยมียอดเขาที่สูงที่สุดไอ้เทือกเขาที่มียอดเขาเอเวอเรสต์อยู่เนี่ยคือเทือกเขาหิมาลัยจริงๆเทือกเขาเนี่ยค่อนข้างกินอาณาเขตกว้างไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือเนปาลแต่ถ้าพูดถึงยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแต่ว่าถามว่ามันอยู่ในเขตประเทศอะไรต้องตอบว่าอยู่ในเขตประเทศเนปาล นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะสรุปถ้าน้องมองภาพรวมเทือกเขาคือเป็นเทือกเขาหิมาลัยมองภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้ายอดเขาที่สูงที่สุดคือเอเวอเรสต์ที่อยู่ในประเทศเนปาลฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ2ข้อนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบวิชาสังคมของการสอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนรัฐชุดที่3ก็ขอให้น้องๆทุกคนที่ไปสอบโชคดีนะคะแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ทุกคนแล้วก็สอบติดในโรงเรียนที่หวังนะคะสวัสดีค่ะ